้องไปดูเศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้บริโภคดูเหมือนว่าจะน้อยเกินไปที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนนะคะควรจะมีมากกว่านี้เรื่องนี้ทางด้านของเอาเบิร์กพาค่ะก็เป็นหัวหน้าน,นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะหรือ ADB เขาก็บอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนค่อนข้างจะระมัดระวังค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางทําให้เป็นไปอย่างเชื่องช้าสิ่งที่คาดหวังจริงๆก็คือผู้บริโภคและภาคธุร จจีนจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นรวมทั้งเริ่มใช้จ่ายและลงทุนมากขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะจีนได้เปิดเผยการขยายตัวของ GDP ในไตรมารส2ก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปรากฏว่าออกมาอยู่ที่ร้อยละ6.3นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่คาดการไว้แม้ว่าจะเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ร้อยละ4.5แต่ก็เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบฐานที่ต่ำเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งจีนเองก็เผชิญ กับการระบาดของโควิดอย่างหนักตัวเลขการเติบโตของ GDP ดังกล่าวสะท้อนถึงแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการบริโภคที่ลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้วนะะธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ได้ปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ10เดือนเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ก็มองนะคะว่าธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะท้งนี้จีนเองมีระเบียบวินัยค่อนข้างดีคะ่ะในการพยายามลดระดับนี้ขณะที่ระดับนี้ก็เพิ่มมากนะคะหลังวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นยาวนานหลายปี ADB ระบุในรายงานล่าสุดค่ะว่า GDP จีนน่าจะเติบโตร้อยละ5ในปีนี้นะคะเข้ากับที่คาดไว้เมื่อเดือนเมษายนคาดว่าการลงทุนในภาคการผลิตจะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งก็เป็นไปตามการส่งออกที่ชะลอตัวขณะที่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมีแนวโน้มส่งตัวนะคะสำหรับนโยบายการเงินและการคลังจะยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปีดีๆมากมายค่ะ